ทุกคนสวัสดีครับ Good morning นี่คือโรงแรมที่เลิศที่สุดฉันบอกได้เลยว่าเลิศ one of the best ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะหาเลิศที่สุดโรงแรมอื่นเขาจะน้อยใจเพราะโรงแรมมีเป็นล้านโรงแรมถูกไหมฮะแต่ที่จะเหมือนที่นี่โอ้โห totally absolutely different มากๆทุกคนดูสิสวยมากนะฮะเป็นโรงแรมที่ชื่อว่าสงขลาแต่แรกทุกคนห้องหรูเลิศเตียงไม่ซ้ำใครอุปกรณ์ครบครันบรรยากาศดีมากแล้วก็ออกไปขวามือนี่ก็เป็นทะเลนะหาดสมิลาไปไม่ไกลประมาณกิโลกว่าๆไม่เกิน2กิโลด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ซ้ายมือก็ไปเมืองเก่าบรรยากาศที่คนชอบไปนั่งคาเฟ่ริมทะเลสาบทุกคนแต่เป็นเมืองสงขลานะฮะแล้วก็ไปจากตรงจุดโรงแรมเนี่ย30กิโลทุกคนก็จะเป็นหาดใหญ่ไปจากหาดใหญ่ในตรงนั้นก็จะเป็นน้ำตกโตนงาช้างที่ไหลออกมาเป็นงาช้างนะฮะทุกคนสวยมากก็มาที่นี่มาทั้งทะเลนะฮะไปหาดใหญ่ได้นะฮะขับรถส่วนตัวไปเกาะยอก็ได้ไปสะพานป่าไปชมบรรยากาศสวยๆแล้วก็มานอนดื่มด่ำกับความงามของที่นี่ทุกคนดูสิไม่ได้พูดเยอะเลยทุกคนดูสิเดี๋ยวมีอาหารเช้าเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันนะฮะทุกคนครับสุดยอดนี่ฮะร่องรอยของความสุขเตียงก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะฮะอ่ะถอดคีย์การ์ดแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายบรรยากาศข้างในละกันเนาะเห็นไหมช่องของเราสดๆไม่ซ้ำใครถ่ายด้วยความจริงใจทุกคนดูอุปกรณ์สิของโบราณหายากมากก็จึงได้ชื่อว่าเป็น ancient hotel เป็นเหมือนกับเป็นโรงแรมแนวแบบคลาสสิกตำนานโบราณนะฮะแต่มีค่าแน่นอนทุกคนเลอค่ามากแต่ละห้องก็จะมีเป็นห้องชื่อกำแพงเพชรห้องสายบุรีห้องหนองจิกนะฮะห้องอันนี้เป็นห้องอะไรนะทุกคนดูสินี่ห้องสงขลาบุรีนะฮะสายบุรีไซบุรียะริงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรามันเป็นชื่อถนนเพชรคีรีนี่เป็นชื่อถนนนะฮะถนนของถนนที่อยู่ด้านหน้าของโรงแรมแห่งนี้สงขลาแต่แรกนั่นเองนะฮะชื่อโรงแรมนะฮะทุกคนไปเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันสำหรับช่องนี้นะฮะเปิดประเดิมสำหรับวันนี้ครับทุกคนยังกับอยู่บ้านเลยทุกคนเป็นวังเนี่ยถ้าเกิดละครมาถ่ายที่นี่เนาะคุ้มเลยค่ะนี่จะมีห้องนางงามชั้นล่างด้วยนะฮะนี่นางงามสงขลานะฮะทุกคนไปทานข้าวเช้ากันถนนรองเมืองอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นโรงหนังใช่ไหมฮะโรงหนังสมัยก่อนทุกคนมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็กันเองมากๆน้องๆเขาบริการดีมากทุกคนสุดยอดทุกคนฉันแบบคนหัวลุกไปหมดแล้วอ่ะทุกคนจากเวลาลงมาเนี่ยคือแบบห้องก็น่าอยู่นั่งทำงานออนไลน์ไปด้วยแล้วก็บางทีต้องติ๊กต็อกด้วยฮะมีหลายช่องทางที่เราจะต้องบอกต่อให้ชาวโลกรู้ข้างล่างก็จะมีทิปช็อปด้วยนะฮะทุกคนนี่ฮะน่ารักมากเดี๋ยวมาดูด้านนอกกันนิดนึงนะฮะทุกคนนี่ฮะเลี้ยวขวาไปเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอวัดแล้วก็ทะเลฮะอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลแล้วก็ซ้ายมือก็ไปเมืองเก่านี่คือวัดดอนรักทุกคนดอนรักฮะบรรยากาศนี่ฮะบรรยากาศแบบสุดยอดมีมนต์ขลังฮะทุกคนยังไงสงขลาแต่แรกนะฮะมาที่นี่ไม่ต้องกลัวหลงทุกคนเดินไปไหนเนี่ยสะดวกสบายผู้คนเป็นมิตรอันนี้เรื่องจริงนะฮะนี่ฮะดูสิทุกคนทะเลอยู่ใกล้ๆคือแบบอบกอดด้วยทะเลจริงๆนะทะเลสาบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทะเลหาดสมิลาหาดชลาทัศน์ไปเขาตังกงตังกวนก้าวเซงก็จริงๆไม่ไกลเดินได้แต่ถ้ามีรถก็สะดวกไปอีกแบบนึงฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศโรงแรมรถมากสุดๆไปทานอาหารเช้ากันได้แล้วก็จะเมาน่ารักมากมีความรู้สึกเหมือนเรากลับบ้านมาอยู่บ้านยิ่งใหญ่อลังการมีด้านหน้านะฮะทุกคนทุกคนดูสิเลิศมากนี่อาหารเช้ามีให้เลือกนะฮะทุกคนโรงแรมนี้เดี๋ยวจะเอาเมนูมาถ่ายให้ชมนะฮะชาวโลกจะได้รู้ว่ามาที่นี่เนี่ยมีอะไรให้สั่งน่าสนใจมากทุกคนจะ
ดูชามสิฮะทุกคนนี่ดูชามซะก่อนนะครับทุกคนอลังการมากเดี๋ยวไปขอเมนูน้องเขาจะได้ดูว่ามีเมนูใดๆที่ชาวโลกควรที่จะได้นะฮะได้เขาเรียกว่าอะไรได้รับประทานนะฮะสงขลาแต่แรกนะฮะนี่วัดดอนรักนะฮะทุกคนซึ่งจริงๆจากตรงนี้เราเดินไปหาดสมิลาได้เดี๋ยววันนี้เราอาจจะลองเดินไปนะฮะหาดชลาทัศน์หาดสมิลาทุกคนต้องไปให้ได้แต่ว่าเวลาจำกัดมากเลยอ่ะทุกคนจ๋าจะต้องนั่งชมนู่นชมนี่ในห้องแล้วก็ไลฟ์สดนะแต่ไม่เป็นไรฮะเราต้องทำให้ได้เพราะมาทั้งทีแล้วเนี่ยจะต้องทำคลิปนะฮะสวยสวยดูน้ำจิ้มน่าทานมากเลยนะทุกคนทุกคนจากนี้จะเมนูนะฮะเมนูอาหารเช้าหรืออาหารสั่งได้ใช่ไหมฮะนี่เป็นสตูหมูนะฮะเป็นขนมจีนก็มีนะฮะทุกคนโจ๊กข้าวคลุกกะปิข้าวยำปักใต้ก็มีฮะทุกคนมีบรรยากาศนะฮะก็จะเป็น ABF ก็มีนะฮะทุกคนเป็นชุดมะกุเต๋เต้าคั่วว่าเต้าคั่วก็มีนี่ไงเต้าคั่วที่นี่ก็มีเป็นปักบุ้งไตราเป็นอาหารพื้นเมืองที่อร่อยที่สุดใน3โลกควรจะยูเนสโกยกย่องได้แล้วทุกคนอันนี้เป็นเมนูอื่นๆใดๆนะฮะเป็นแซนด์วิชก็มีไข่กระทะก็มีข้าวต้มสลัดก็มีนะสลัดสตูปลากระพงอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกคนเครื่องดื่มกับฟงกาแฟมีหมดนะฮะอย่างที่บอกว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่มากแต่ลงทะเลก็ไม่ไกลเหมือนนึกสภาพไปหัวหินนะฮะทุกคนหัวหินก็จะประมาณ 5-600 เมตรนะฮะเดินลงไปก็จะเจอทะเลประมาณเนี้ยอ่าวประจวบอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เหมือนกันอยู่ใจกลางเมืองใครจะไปคิดว่าอยู่อีกนิดนึงก็ไปเป็นกิโลแค่กิโลเดียว2กิโลไม่เกินก็จะเป็นหาดสมิลาอะไรไปแต่ถ้าไปเมืองเก่านะบรรยากาศคาเฟ่เก่าๆสวยๆนะที่มีกำแพงวาดเพ้นสีต่างๆเป็นรูปอะไรเงี้ยฮะก็เดินไปตรงนี้ได้เลยออกตรงไปเรื่อยๆทะลุถึงกันหมดทุกคนอร่อยมากทุกคนอุ้ยนี่เรามาเห็นนี่ฮะ Google ก็ขึ้นอันแรกเลยเที่ยวหาดบ่ออิดจังหวัดสงขลาเพราะสงขลาไม่ได้มีแค่หาดสมิลาหาดบ่ออิดอยู่ตรงไหนทุกคนไม่น่าจะไกลจากสงขลาแต่แรกที่เราพักอยู่นะฮะเดี๋ยวเราลองดูซิทุกคนหาดบ่ออิดทุกคนจ้าทุกคนอย่าลืมไปเที่ยวนะแล้วก็ไปวัดก็ไปทำบุญทำทานเนี่ยวัดดอนรักอยู่ข้างหน้าทุกคนเอ้าแล้วอยู่ไหนจ๊ะนี่ฮะเกาะแต้วหาดบ่ออิดนะครับอยู่ที่ตำบลเกาะแต้วมีหาดม่วงงามด้วยนะทุกคนอำเภอสิงหนครนี่เขาประชาสัมพันธ์มีมัสยิดกลางสงขลาด้วยนะทุกคนทัชมาฮาลเมืองไทยนะฮะน่ารักมากประชาสัมพันธ์ทุกคนสามารถเข้าไปเสิร์ชได้นะครับทุกคนมีหาดบ่ออิดประมาณ10กว่ากิโลจากโรงแรมสงขลาแต่แรกกันนะครับนี่ฮะหาดบ่ออิดที่ตำบลเกาะแต้วนะครับทุกคนเกาะแต้วเนี่ยทุกคนเรายังไม่ได้มีโอกาสไปนะฮะนางเงือกที่หาดสมิลาเกาะหนูเกาะแมวอยู่ข้างหลังแต่ที่แน่ๆอยากให้ทุกคนไปวัดมัชชิมาวาสนี่วัดดังมากทุกคนสวยมากอยู่ถนนไซบุรีทุกคนก็ไม่ไกลจากที่พักสงขลาแต่แรกนะฮะทุกคนนี่ฮะเป็นวัดที่ใหญ่สำคัญที่สุดวัดหนึ่งเลยนะฮะนี่ฮะเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปวัดกลางได้แต่เรายังนึกชื่อวัดที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนวรนารีเฉลิมไม่ได้ที่สวยๆมีเจดีย์สวยๆอ่ะทุกคนใครพอจะนึกออกบ้างแล้วก็ตรงนั้นก็จะไปหาดสมิลาได้ด้วยทุกคนจากโรงแรมสงขลาแต่แรกก็เดินไปประมาณกิโลเดียวไม่ไกลฮะเดินชมเมืองสวยๆไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาโพสต์คลิปก่อนไม่งั้นเมนจะเต็มฮะทุกคนก่อนจะไปเดินในเมืองนะฮะจะได้คลิปโปรโมทไปทั่วโลกก่อนนะจ๊ะทุกคนดูสิสวยมากอาหารอร่อยมากนอนสบายมากทุกคนชอบภาพนี้ที่สุดเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้นางงามสงขลานางสาวสงขลาก็เป็นที่พักที่แบบว่าเลยค่ามากๆทุกคนสวยงามทุกคนเราเจอแล้วนี่ไงวัดที่บอกตรงข้าม
โรงเรียนวรนารีเฉลิมวรนารีเฉลิมกับเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะฮะถ้าเป็นมหาวชิราวุธเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายล้วนเนี่ยฮะวัดสระเกศที่สวยสวยวัดเรียบที่มิสทิฟฟานี่อะฮะไปบวชเอาไว้วัดเรียบเมื่อกี้อุ๊ยนี่ไงเต้าคั่วร้านป้าเอียดใกล้ๆ450เมตรทุกคนหน้าตาเป็นยังไงเต้าคั่วเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนนี่ครับทุกคนหน้าตาจะอย่างนี้น่าทานมากเป็นอาหารยำฮะที่โรงแรมก็มีนะครับที่โรงแรมก็มีเป็นอาหารเช้าสามารถสั่งทานได้นะครับใครที่มาเยือนสงขลานี่มีขนมจีนด้วยเต้าคั่วด้วยร้าน450เมตรน่าสนใจนะทุกคนนะครับ